You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง The Active Podcast ยินดีต้อนรับค่ะเอพิโซดนี้อยู่กับอูมสัสิธรสุขบทในรายการเรื่องเล่าเรียนที่ The Active จับมือกับโครงการก่อการครูค่ะชวนคุณผู้ฟังมาสวมบทบาทเป็นนักเรียนรู้ที่วันนี้อูมจะชวนมาคุยกันในเรื่องคิดบวกจุดแข็งที่สร้างได้ค่ะคุณผู้ฟังอูมถามแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่ามีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขเนี่ยมันอยู่ในระดับไหน1ถึง10แล้วต่อมานะอยากจะชวนมาโฟกัสต่อด้วยค่ะว่าแล้วความสุขที่มีต่อระบบการศึกษาบ้านเราตอนนี้เนี่ยให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างนะคะโดยที่วันนี้อูมได้คำตอบมาแล้วแล้วก็จะเตรียมมาคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันค่ะที่จะมาเป็นคนเล่าเรื่องในรายการเรื่องเล่าเรียนวันนี้สวัสดีอาจารย์หมอพนมเกตมานแล้วก็คุณครูหยกธีรดาอุดมทรัพย์นะคะสวัสดีทั้ง2คนค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอพนมเนี่ยตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญเลยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการก่อการครูใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะครับเป็นส่วนร่วมนะฮะในทีมเราทำการเกี่ยวกับการพัฒนาครูกันนะครับมีทั้งหมอทั้งครูทั้งกระบวนการข้างนอกร่วมกันหลายฝ่ายครับสนุกมากอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับเราคุณครูหยกเป็นคุณครูจากจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นคุณครูที่ตั้งแต่รู้จักเนี่ยก็แอคทีฟมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายคนสำคัญของก่อการครูที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นครูหยกถ้าถามถึงตัวเองในก่อการครูยังไงบ้างคะก่อการครูเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวเราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองเรื่อยๆนอกจากกลุ่มวิชาที่ก่อการครูจัดให้แล้วนะคะมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เขาทำกิจกรรมแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มเพื่อนๆไปพร้อมๆกันค่ะถามอาจารย์หมอก่อนดีกว่าว่าคำว่าคิดบวกเนี่ยมันสำคัญยังไงอะคะถ้าเราลองทบทวนตัวเองดูนะฮะเหมือนที่คุณอูมให้เราทบทวนตัวเองนะว่ารู้สึกยังไงตั้งแต่ต้นนะมีความสุขไหมความคิดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทบทวนตัวเองก็เพราะว่าเราเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็อาจจะมีสองด้านนะคิดบวกกับคิดลบนะใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดีเราเพราะเราคิดลบเยอะนะคือเราจะคุ้นเคยอยู่กับโลกในยุคเดิมนะอยู่กับปัญหาอุปสรรคแล้วเราก็พยายามจะเอาตัวรอดมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนิสัยอันหนึ่งนะที่มนุษย์เราจะมีซึ่งจริงๆก็ดีนะถ้าเราคิดลบนะเพราะจะทำให้เราป้องกันตัวเองได้เราต่อสู้ปัญหาแต่ถ้าเราคิดลบอย่างเดียวหรือคิดมากเกินไปนะไม่คิดบวกเลยนะไม่มีความคิดที่เราจะมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันได้นะหรือมีความหวังในปัจจุบันหรือคิดจะทำอะไรดีๆได้นะให้กับตัวเองหรือคนอื่นได้เนี่ยนะชีวิตมันจะขับเคลื่อนโดยอารมณ์ความรู้สึกลบเหมือนกันใช่ไหมแค่รู้สึกกังวลนี่ถือว่าเป็นความคิดลบแล้วหรือเปล่าคะคุณหมอความกังวลก็เป็นความรู้สึกนะนะครับแต่มันทำให้คิดลบด้วยเพราะว่าความคิดกับความรู้สึกของคนเนี่ยจะไปด้วยกันนะส่วนหนึ่งในสามนะความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมนะเป็นสามเหลี่ยมพฤติกรรมที่สำคัญมันจะสัมพันธ์กันตลอดนะเราเชื่อว่ามนุษย์เรานี่มีความสามารถอีกด้านหนึ่งที่เราจะเติบโตไปแล้วก็ทำอะไรดีๆนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยโอ้วันนี้ฉันอยากจะไปทำงานเนี่ยงานนี้ตั้งใจไว้ทำให้ดีสุดยอดเลยนะทำให้คนมีความสุขกับงานของฉันอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นครูก็นักเรียนของเราจะมีความสุขกับการเรียนทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะมันจะมีความตื่นเต้นท้าทายอะไรเงี้ยนะครับซ่อนอยู่ด้วยนะแน่นอนละครับเราไม่สามารถคิดบวกได้ตลอดนะคิดบวกคิดลบมันก็จะไปด้วยกันแต่ว่าอย่าจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยมันก็จะมาทำให้เราเห็นความสุขของชีวิตนะและขับเคลื่อนไปในทางสุขด้วยมันก็จะทำให้มีความสมดุลของชีวิตมากขึ้นนะครับตรงนี้ทางจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เราก็เริ่มเอามาใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมัยก่อนเราคุ้นแต่เรื่องของความเครียดกับซึมเศร้านะแต่ตอนหลังเราพบว่าอีกด้านหนึ่งของอารมณ์เนี่ย
ันจะมีความรู้สึกที่มีความสุขเพลิดเพลินenjoy นะมีความรู้สึกท้าทายที่จะสู้กับชีวิตได้นะครับเป็นความรู้สึกน่าบวกนะครับเหมือนกับเคยอ่านเจอเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเป็นคนคิดบวกหรือว่าเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆในแง่ที่เป็นพลังบวกคนที่อยู่รอบข้างของเราก็จะกลายเป็นพลังบวกต่อเนื่องตามไปด้วยแต่ถ้าหากเรามีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกคิดลบบ้างบางทีมันอาจจะทำให้ทั้งหมดในวงจรของชีวิตเรามันลบไปหมดเลยอันนี้เริ่มคิดว่าน่าจะใช่สิ่งที่คุณหมอกำลังบอกว่าคิดบวกเนี่ยทำให้เห็นความสุขในชีวิตได้ตอนต้นรายการที่อมคุยกับคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ถ้าให้คะแนนความสุขของตัวเองให้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าให้คะแนนกับความรู้สึกกับการศึกษาให้เท่าไหร่จริงๆอมมีคำตอบในใจแต่อมอยากถามครูหยกก่อนดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้เจอทั้งสถานการณ์โควิดที่ตัวเองนะเฉพาะตัวเองไม่เกี่ยวกับหน้างานเลยนะคะก็น่ากังวลแล้วอะแล้วยังจะต้องมาเจอกับระบบการศึกษาที่ตอนนี้มันเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยครูหยกให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับตัวเองรวมถึงระบบการศึกษาด้วยทั้งสองอย่างนะคะให้คะแนนเท่ากันเลยนะจุดที่ระดับ7นะคะประมาณนี้เพราะว่ายิ่งอยู่ในภาวะไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะคะคือภาวะสิ้นหวังยิ่งอยู่ในภาวะสิ้นหวังมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องเชื่อมั่นให้มากขึ้นว่าทุกปัญหานะมันมีทางออกแล้วถ้าเรามองในแง่บวกอะค่ะเราจะเห็นข้อดีของปัญหาอย่างเช่นช่วงโควิดน่ะข้อดีของมันก็คือเมื่อก่อนจะยากมากคือการจะพัฒนาคุณครูหรือพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะวิทยากรที่ติดต่อมาก็ต้องดูคิวดูแบบการเดินทางคือจัดการค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วพอช่วงอย่างเงี้ยน้องพอโควิดเจอหน้าไม่ได้เอาเราทำออนไลน์มันก็สะดวกในการที่เชื่อมต่อหากันมากขึ้นอันนี้คือข้อดีในเรื่องของการพัฒนาตนนะคะก็มีข้อดีอีกเยอะแยะเลยค่ะที่หยกรู้สึกว่ามันก็ดีนะที่สำคัญอะสำหรับตัวเองอะมันได้กลับมาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะให้คะแนนสูงแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงการเป็นคนคิดบวกส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะเคยผ่านประสบการณ์ในการเข้ากระบวนการกับโค้ชที่ชื่อคุณหมอพนมด้วยหรือเปล่าคะก็อาจจะส่วนหนึ่งไหมอาจจะครึ่งนึงเลยเนาะคือในคอร์สอาจารย์หมอน่ะจะไม่ได้พูดถึงเรื่องบวกอย่างเดียวมันตัวโมเดลตัวนึงอะค่ะที่มีเปอร์มาเรียกว่าเปอร์มานะคะมันมีทั้งเรื่องของความสำเร็จการสานสัมพันธ์การเป็นส่วนร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญที่หยกชอบนะคะเรื่องมินนิ่งคือทำชีวิตให้มีความหมายเปลี่ยนความหมายอย่างนี้ค่ะก็พยายามมองจุดเล็กๆทุกอย่างให้มันมีคุณค่าเท่าที่เวลามันจะเอื้ออำนวยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งใน how to หรือว่าเครื่องมือที่คุณผู้ฟังเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าจะเอาไปปรับกับตัวเองยังไงพอฟังครูหยกแล้วอะค่ะคุณหมออุ้มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดลบจังเลย พอถามว่าระดับความสุขในชีวิตอุ้มก็ให้ตัวเองตอนนี้7คะแนนเท่าครูหยกนะรู้สึกว่าก็มีความสุขไปได้เรื่อยๆแต่พอมาถามความสุขที่มองต่อระบบการศึกษาไทยอะพอตามข่าวเยอะๆหรือว่าเห็นสถานการณ์น้องๆ นักเรียนก็มีความทุกข์คุณครูหลายคนก็มีความทุกข์อุ้มรู้สึกว่าอุ้มให้คะแนนกับระบบการศึกษาตอนนี้ประมาณ 3.5 เองคุณหมออุ้มถือว่าเป็นคน คิดลบไหมคะครับก็ยังไม่ถึงกับลบนะครับยังเกิน0อยู่ก็ใช้ได้นะยกอาจจะมีตัวที่มองเห็นทำให้มองเรื่องนี้เป็นบวกค่ะคุณอุ้มอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเหมือนเด็กๆจะรอรับสิ่งที่คุณครูป้อนให้ค่ะเสร็จแล้วพอมาเป็นช่วงเนี้ยเด็กเขาต้องแบบได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเด็กเจอเลิร์นนิ่งสำหรับตัวเองที่เขาค้นพบเองหยกก็เลยมองว่ามันเป็นของขวัญสำหรับเขาแล้วเขาก็เติบโตขึ้นจากตัวเขาเองได้ค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นวิธีการที่อุ้มใช้คิดเนี่ยน่าจะไม่บวกใช่ไหมคะน่าจะสำรวจตัวเองฮะเราก็จะพบว่ามันมีทั้งบวกและลบนะแต่บางทีเราโฟกัสด้านลบนะนะเราอาจจะไม่ได้มองด้านบวกคือผมว่าทุกอย่างมันมีด้านบวกด้านลบเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ครูหยกมองเรื่องยุคโควิดเลยนะหลายคนก็จะรู้สึกเครียดกังวลคิดลบกับมันนะใช่ไหมค่ะ
มันคงจะทำไม่ได้แล้วล่ะจัดการเรียนการสอนก็ไม่ได้แต่ครูหยกก็เอาไอ้ตรงนี้มาเป็นโอกาสนะมาเป็นวิกฤตที่เราเรียนรู้กับมันแล้วก็อยู่กับมันนะนะมันก็ทำให้เราปรับตัวได้นะโดยมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะเชื่อในศักยภาพของตัวเองครับเพราะว่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องค่อยๆสร้างขึ้นนะทั้งตัวเราเองถ้าเป็นครูจะทำไงให้เด็กมองอย่างนี้ได้นะนะครับเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ทั่วไปเนี่ยนะเอามาทำให้เห็นด้านบวกได้เหมือนเรียนสองด้านอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีนักเรียนคนที่อยู่รอบๆเราก็จะรู้สึกตามไปด้วยฮะก็จะเรียนรู้ตามไปด้วยนะทางจิตวิทยาเนี่ยมันมีคำหนึ่งเขาใช้คำว่า identification นะคือการเรียนแบบเลยล่ะคือบางอย่างเนี่ยเราต่อเลยเราเป็นตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวเด็กก็จะเป็นคล้ายๆเราละนะวิธีคิดที่แก้ปัญหาอะไรเนี่ยก็จะตามมาครับตรงเนี้ยทางจิตวิทยาเชิงบวกเขาใช้คำว่าเป็น virtual หรือเป็นคุณค่าของคนฮะค่ะที่ว่าจะบอกจะเชื่อในคุณค่าของคนแล้วก็เสริมสร้างตรงนี้นะครับคือการสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับปัญหาได้นะฮะมีวิธีคิดได้ทั้งสองด้านนะคืออย่าไปคิดว่าเราต้องคิดบวกตลอดนะเราก็คิดบวกคิดลบอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะนะครับเพราะมันจะเกื้อกูลกันนะนะครับดังนั้นชีวิตเราเนี่ยต้องสู้กับปัญหานะฮะสู้แล้วสำเร็จเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวให้ความรู้สึกด้านบวกในตัวเองนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราไม่ทำอยู่คนเดียวนะเรามีเพื่อนด้วยนะค่ะนะทำไปด้วยกันนะมันก็จะมีพลังมากขึ้นนะเกิดความรู้สึกเพิ่มขึ้นมานะอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอจบรายการคุณอูก็จะมีความเพิ่มขึ้นอีกหน่อยละรู้สึกว่ามีเพื่อนอีก2คนอะไรเงี้ยนะบางทีก็การมาเจอกันก็เป็นการเติมพลังกันเงี้ยถ้ามีเวทีที่เราได้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์อะไรด้วยกันเนี่ยก็ทำให้วิธีคิดของเราเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณหมอคะอุ้มว่าสิ่งที่คุณหมอบอกเนี่ยมันเริ่มจะใช่แล้วว่าจิตวิทยาเชิงบวกที่บอกว่ามันส่งถึงกันในเรื่องของการเรียนแบบหรือว่ามันเหมือนพอคนนึงมีมุมมองที่บวกมันอาจจะเสริมพลังให้อีกกับอีกคนนึงตอนที่อุ้มบอกว่าความรู้สึกต่อระบบการศึกษาที่อุ้มรู้สึกตอนนี้อุ้มรู้สึกประมาณ 3.5 เต็ม 10แต่พอได้ยินครูหยกพูดถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ครูหยกมองเห็นน่ะมันเติมพลังให้อุ้มรู้สึกว่าเอ๊ะจาก 3.5 เราหรือว่าเราจะให้4หรือเราจะให้5ดีอันนี้มันเริ่มจะใช่แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่ความทุกข์ของคุณครูแต่ละคนเวลามาเจอกันแล้วได้มาแลกเปลี่ยนในการเสริมพลังให้กันมันทำให้พลังบวกมันเพิ่มขึ้นจริงๆแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วคำว่าความคิดบวกเนี่ยมันคือแบบไหนอะคะคุณหมอแบบไหนคือคิดบวกแบบไหนคือเราไม่ใช่คิดบวกมองง่ายๆนะคือความคิดกับความรู้สึกจะไปด้วยกันคิดบวกก็คือความคิดในเชิงที่ทำให้เกิดอารมณ์ด้านบวกกันละกันนะค่ะนะเกิดพฤติกรรมด้านบวกนะพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเองดีต่อคนอื่นดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อประเทศต่อโลกต่อจักรวาลเลยนะค่ะจริงๆที่อาจารย์บวกเขาจะเน้นถึงขนาดนั้นเลยนะคือไม่ใช่บวกแล้วตัวเองมีความสุขสบายเฉพาะตัวนะแล้วมันทำให้ใครคนอื่นเดือดร้อนนะไม่ใช่นะค่ะอาจารย์บวกถ้าเรามีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยนะฮะแล้วก็โลกก็อยู่ได้ยั่งยืนอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นความสุขในระดับสูงที่เราอยากให้เป็นเลยนะครับนะเพราะนั้นจริงๆความสุขมันก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะมันไม่ใช่เฉพาะตัวตนนะมันเป็นมันก้าวพ้นตัวตนไปด้วยมันไปถึงคนอื่นด้วยมันอยากจะทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยใช่ไหมค่ะนะสิ่งแวดล้อมสังคมก็มีความสุขด้วยนะครับแล้วที่เหลือมันจะออกมาแล้วเป็นพฤติกรรมย่อยๆละนะครูมีความสุขครูคิดบวกก็คิดบวกกับตัวเองคิดบวกกับนักเรียนนะครับคิดบวกกับคนรอบๆมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ขยายตัวไปนะครับทำให้เกิดตุกกันทั่วหน้าก็อย่างนั้นกันละกันนะครับคุณหมอคะแล้วถ้าความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกในการไปโฟกัสกับสิ่งที่ว่ามันเป็นปัญหาหรือมันทำให้เรารู้สึกอยากจะสู้อยากจะต่อสู้กับมันอะไรแบบเนี้ย
การเป็นคนที่มีความคิดลบเสริมเข้ามาด้วยเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีจุดอ่อนไหมคะครับจริงๆความรู้สึกด้านบวกหรืออารมณ์บวกเนี่ยเราใช้คำว่า positive emotion เนี่ยนะมันไม่ใช่บวกคือสนุกอย่างเดียวนะมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นนิดๆนี่ก็เป็นอารมณ์บวกนะค่ะตื่นเต้นนิดๆอยากรู้นะฮะกังวลนิดๆเนี่ยนะจริงๆเป็นอารมณ์ด้านบวกนะฮะครับแต่เพราะว่ามันจะทำให้เราอยากจะแก้ไขอยากจะพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะถ้าอารมณ์ถ้าความรู้สึกกังวลมันหรือตื่นเต้นมันมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นด้านลบด้านลบก็คือมันรบกวนการเรียนรู้แล้วมันทำให้เราไม่มีความสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะให้ได้อารมณ์ด้านบวกเนี่ยมันมีเริ่มตั้งแต่จริงๆอารมณ์สงบก็เป็นอารมณ์ด้านบวกนะแล้วยิ่งพออารมณ์ด้านบวกมีเนี่ยมันก็เกิดความคิดด้านบวกเลยฮะมันเคยมีการทำวิจัยไปเยอะแยะเลยที่เพราะว่าเวลาคนเราอารมณ์สงบเนี่ยเราจะคิดบวกกับตัวเองกับคนอื่นได้มองเห็นตัวเองด้านบวกได้แล้วก็มีจินตนาการด้านบวกมีความคิดด้านบวกเรามาได้เยอะแยะเลยนะครับพอจากขยับจากสงบมาเป็นตื่นเต้นท้าทายอยากรู้อยากเห็นในพวกนี้นะก็จะค่อยๆมีความรู้สึกมีค่าตัวกระตุ้นเล็กน้อยละแต่ถ้าไปถึงด้านลบมากเลยเนี่ยก็จะถ้าเป็นด้านลบที่ทำให้เรายังเกิดความคิดหรือความรู้สึกอยากจะต่อสู้กับมันเนี่ยนะยังสู้กับมันได้ก็ยังเป็นด้านบวกอยู่นะก็ดีคือผมคิดว่าการคิดด้านลบมันก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวนะมันก็ทำให้เรารู้จักปกป้องตัวเองได้นะฮะป้องกันตัวเองด้วยนะครับแต่ไม่ใช่คิดลบอย่างเดียวปัญหาก็คือคนบางคนก็จะมีด้านเดียวครับคือด้านลบอ่ะแล้วก็เลยกลัวคนที่กลัวนะฮะคิดด้านบวกไม่เป็นจริงๆผมว่ามันก็ต้องมีให้สมดุลกันนะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำไม The Active Podcast เอพิโซดนี้ถึงได้ชวนคุยชวนคิดแล้วก็ชวนวิเคราะห์ตัวเองเกี่ยวกับความคิดบวกแล้วมองให้มันเป็นจุดแข็งที่ทุกคนสร้างได้เพราะว่าเท่าที่มีโอกาสได้คุยกับเครือข่ายการศึกษานักการศึกษาหรือคุณครูหรือเด็กๆตอนนี้หลายๆคนรู้สึกมีความทุกข์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อุ้มคิดว่าวันนี้ประสบการณ์ของตัวของคุณครูหยกน่าจะช่วยได้คุณครูหยกที่บอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยได้เห็นพลังบวกอย่างหนึ่งคือเด็กๆกลายเป็นเรียกว่าเซลฟ์เดเล็กเต็ดเลิร์นเนอร์อะไรอย่างนี้ไหมคะนักจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยคุณครูก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะครูหยกใช้วิธีการคิดแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหากับมันยังไงอะคะย้อนไปที่ตัวโมเดลของอาจารย์หมอนะคะที่เคยได้เรียนรู้ด้วยนะคะก็คือมันมีตัวนึงที่พูดถึงเรื่องของความสำเร็จอะค่ะเราชวนเด็กคุยตอนนั้นคือเด็กอ่ะตอนแรกจะมาเหมือนอารมณ์ลบๆเลยค่ะคุณอุ้มจะมาแบบโอ๊ยหยุดนานจังเลยไม่ได้เรียนไม่ได้เจอเพื่อนแต่ว่าเราชวนเด็กคิดอีกมุมนึงว่าไอ้ช่วงหยุดน่ะได้ทำอะไรที่คิดว่าเป็นของขวัญสำหรับครอบครัวบ้างเขาก็เขียนมาเสร็จแล้วก็เลยชวนคุยต่อเรื่องพลังความสำเร็จนะคะว่าความสำเร็จในช่วงหยุดสักหนึ่งข้อน่ะคืออะไรให้เขาเล่าเขาก็ยังนึกไม่ออกก็เลยยกตัวอย่างเล็กๆเช่นแบบเนี่ยฝึกทำกับข้าวกับคุณแม่แล้วแบบจากไม่เคยทำแกงนี้เป็นแล้วทำเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอครูยกตัวอย่างไปปุ๊บเด็กก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เลยให้โจทย์เด็กกลับไปอีกเป็นโปรเจกต์นะคะว่าเขาอยากทำอะไรที่มันมีคุณค่าสำหรับครอบครัวหรือชุมชนในช่วงที่เราจำไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเกิดคลัสเตอร์แล้วมีแนวโน้มว่าอ่ะไม่เกิน 2-3 วันแบบต้องปิดเรียนแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบให้โจทย์ไปค่ะแล้วเขาก็กลับไปทำให้ส่งเป็นไดอารี่ก่อนนะคะเขียนเล่าก่อนว่าอยากทำอะไรเพราะอะไรตั้งเป้าไว้ว่าอะไรแล้วกลับมาเขาก็มีเรื่องเล่าแล้วเราบอกเฮ้ยเขาทำได้คือเด็กอยู่อะเด็กป.3 นะคะคือเด็กเล็กมากแต่ว่าเรื่องที่เขาเล่าอะเราไม่คิดว่าเขาจะทำได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลงมือทำอะแล้วก็สำเร็จตามที่เขาเขียนไว้ค่ะแอบเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไร อยากรู้เลยอะเขาเขียนว่าเขาอยากช่วยผู้ป่วยคนที่ติดโควิดนะคะแล้วครูหยกก็ถามต่อว่าจะช่วยยังไงอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปทำเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารจากสมุนไพรเช่นแบบ
ส่วนผสมของผักตัวเนี้ยมันมีส่วนช่วยแก้หวัดส่วนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปสืบค้นมาค่ะเขาจะไปหาประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารเสร็จแล้วก็โรงเรียนเป็นศูนย์พักคอยอะค่ะค่ะเขาก็จะมีทำอาหารมาส่งแต่ทีเนี้ยคือเราสื่อสารกับเด็กตลอดว่านักเรียนจะออกมายังไงอะค่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะแพ็คไว้เสร็จแล้วมันจะมีกลุ่มอสมนะคะที่คอยมีหน้าที่ส่งอาหารก็จะไปรับของที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะนิดเดียวแค่แบบเหมือนหม้อเล็กๆเนี่ยค่ะตอนแรกเด็กก็ถามว่าเอ๊ะคุณครูมันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่เป็นไรเพราะว่าทำมันมีจากที่อื่นด้วยค่อนข้างเยอะถ้าเราให้ได้เท่าที่เราได้มันค่ะแล้วเขาก็ภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำคือเอามาแล้วมันก็หมดด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกเองนะว่าเขาได้ช่วยสังคมก็เป็นความสำเร็จของเขาที่ตั้งเป้าว่าอยากช่วยคนกลุ่มนี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็ทำให้เขาพาวในตัวได้แล้วเขาก็รู้สึกดีกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดเนาะถ้าจากปกติหยุดอีกแล้วติดมีคัสเตอร์อีกแล้วมันก็จะเป็นลบๆๆค่ะแต่พอมีอย่างเงี้ยเขาได้ทำอะไรดีๆเขาก็แบบมีอารมณ์บวกขึ้นมาค่ะเหมือนกับคุณครูหยกใช้วิธีการตั้งหลักกับสถานการณ์ให้ได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเราจะต้องมองหาให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นข้อจำกัดแต่จะทำยังไงให้เกิดอะไรบางอย่างกับการเรียนอย่างนี้ไหมคะคือยิ่งเราเรียนบนท่ามกลางปัญหาเนาะคือพอมีเจอสถานการณ์หรือเจอปัญหาอะไรให้เขาตั้งโจทย์ว่าปัญหาคืออะไรแล้วตัวเราอะมีส่วนช่วยปัญหานั้นได้อย่างไรบ้างเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะคะไม่ต้องใหญ่เล็กๆเหมือนกับการให้ทางออกกับเราเลยนะคะคุณผู้ฟังอูมรู้สึกว่าพอมาถึงจุดนี้ที่ฟังครูหยกแชร์ประสบการณ์มันได้อะไรเยอะมากเลยกับระบบการศึกษาที่มันเจอทางตันแต่ว่าถ้าคุณครูมองว่ามันมีทางออกมันก็ยังไปได้วิธีการที่จะนำความคิดบวกหรือว่าที่เราใช้คำว่าคิดบวกจุดแข็งที่จะทำให้เรานำไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยค่ะคุณหมอพอจะมีเครื่องมือหรือพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าในตัวของคุณครูที่กำลังมีความทุกข์กับระบบการศึกษาตอนนี้จะทำยังไงให้เปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณครูหรอกคนที่เป็นคนอื่นทั่วไปหรือแม้แต่ตัวอูมเองที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันคิดลบหรือเปล่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะคือในสถานการณ์ตอนนี้ที่เรามีความทุกข์กันเยอะเนี่ยบางครั้งเราจะมาสร้างความสุขกันมันก็จะยากอ่ะเพราะเรายังวนอยู่กับความคิดความรู้สึกด้านลบอยู่เยอะนะค่ะแต่ว่ามันก็มีวิธีการนะครับด้านหนึ่งก็คืออะไรทำไงให้เราสามารถจะระบายความทุกข์เราออกมาก่อนนะถ้าเรามีความทุกข์แต่เรามีคนสามารถจะรับฟังเรามาร่วมมีความรู้สึกร่วมกันแล้วก็เพราะว่าในวงครูที่มีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มคิดบวกได้เนี่ยบางทีเรามาแชร์ประสบการณ์กันก่อนแชร์ประสบการณ์ด้านลบกันก่อนนะว่าใครเจออะไรมาบ้างเนี่ยมีคนฟังอย่างตั้งใจเนี่ยพบว่าโอ้โหความทุกข์เราครึ่งหนึ่งหายไปแล้วคือมันเหมือนเพื่อนมนุษย์บางคนที่เข้าใจเรานะหัวอกเดียวกันนี่นะครับนะเราได้ระบายความทุกข์แล้วจิตใจเริ่มสงบขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นทางออกแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมีเครื่องมือที่สามารถจะฝึกให้เราช่วยกันคิดนะครับนะที่ครูหยกทำนั่นเป็นก็เป็นแนวหนึ่งนะคือเราก็มาเรียนรู้จากปัญหาเลยว่าเออจากปัญหาเนี่ยเราจะมีทางสู้กับมันได้ยังไงบ้างยังไม่ออกมาช่วยกันคิดหลายๆคนนะแล้วตัวนี้เกิดพลังแล้วเกิดแนวทางนะว่าเออเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วเชื่อเถอะครับมึงคนเราเนี่ยหาทางออกได้เสมออ่ะพออารมณ์สงบนะเราหาทางออกได้เราก็จะเห็นคุณค่าของมันแล้วเออมันทำได้แล้วก็ไปลองทำแล้วก็สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มทำให้ใจสงบได้ก่อนนะระบายความทุกข์แล้วก็มาช่วยกันคิดทีนี้ตอนช่วยกันคิดมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะเช่นจะทำให้เรามองเหตุการณ์นั้นยังไงบ้างนะเราจะฝึกให้เขามองเหตุการณ์รอบๆด้านได้ยังไงบ้างนะมองที่เป็นเชิงระบบมากขึ้นนะนะครับเพราะบางทีเรามองแล้วก็เห็นด้านเดียวของปัญหาแต่พอถ้าเรามองได้รอบด้านเราก็เห็นว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตรงไหนนะแล้วก็
ตรงไหนใครจะหาทางแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้มันอาศัยก็เรียกทักษะในการแก้ปัญหาด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้เป็นทักษะที่น่าฝึกมากเลยนะฮะเราสามารถจะฝึกให้เกิดขึ้นได้นะสเตรนท์ของคนก็คือการที่เราจะคิดต่อเหตุการณ์ในมุมมองที่ต่างกันออกไปจากเดิมนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราและคนอื่นนะครับเชื่อว่าเราสามารถจะทำได้นะถ้าเราร่วมกันคิดบวกด้วยตัวเองได้แล้วก็มีความสัมพันธ์ดีๆกันต่อกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีก็มาจากการสื่อสารที่ดีทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นทักษะย่อยๆแล้วล่ะที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วนะฮะเช่นทักษะในการฟังทักษะในการเล่าเรื่องทักษะในการแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยครับทีนี้ในชีวิตเชิงบวกนี่ก็จะมีสเต็งหลายๆอันทีเดียวฮะที่เราสามารถที่จะฝึกไปได้ตั้งแต่เด็กเลยนะเช่นทักษะในการมองตัวเองบวกก่อนมองคนอื่นบวกให้ได้ก่อนคือถ้าเรามองคนอื่นแล้วมองตัวเองได้บวกเนี่ยนะมันจะมีพลังเกิดขึ้นอย่างหนึ่งมีกิจกรรมบางทีก็ง่ายๆฝึกง่ายๆนะบอกให้เขาต้องเขียนจดหมายขอบคุณใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะใครอยากใครทำให้เด็กขอบคุณตัวเองค่ะค่ะคุณแล้วเด็กรู้สึกดีเลยใช่ไหมนะใช่ค่ะเขาอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสขอบคุณตัวเองเนี่ยนะก็เพราะว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่เราสังคมตอนนี้จะขาดไปนะตอนนี้เรามีส่วนใหญ่ทักษะที่จะว่าคนอื่นใช่ไหมยิ่งในโลกออนไลน์ยิ่งเห็นเยอะเลยค่ะช่วงนี้อย่างทักษะที่คุณหมอว่านะถ้าไม่สร้างให้เกิดอะในอนาคตมันก็จะสะสมจนแบบเป็นโรคปัจจุบันนะโรคฮิตแล้วคือโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นเยอะแต่ว่าเด็กทุกวันนี้หรือผู้ใหญ่ทุกวันนี้ค่อนข้างจะในสังคมเราอะคนเป็นโรคนี้ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนำไปสู่เรื่องแบบฆ่าตัวตายไปอีกอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนค่ะใช่ก็เลยบ่มเพาะเด็กให้คิดบวกเป็นหลักสำคัญค่ะจริงๆว่าอย่างที่ครูหยกว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นสถานการณ์สังคมที่มันเกิดขึ้นณช่วงเวลานี้ส่วนนึงความคิดมันก็นำไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกันเนอะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้เอาเข้าจริงๆนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณหมอพนมให้มารวมถึงครูหยกได้แชร์ประสบการณ์มาด้วยมันช่วยให้อูมีความรู้สึกมองบวกมากขึ้นแล้วก็เห็นพลังจริงๆอย่างที่เครื่องมือที่คุณหมอบอกว่าหนึ่งละเราได้ระบายออกข้อที่สองเหมือนมาช่วยกันคิดมาหาทางออกแล้วก็เชื่อในตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาได้แล้วถ้าเราผ่านมันมาได้การที่จะไปต่อมันไม่น่าจะยากด้วยอูไม่รู้นะว่าคุณผู้ฟังหรือว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไหมจากที่เราให้คะแนนตัวเองในระดับนี้แล้วหลังจากที่ได้มาฟังได้เครื่องมือไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีพลังบวกมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับอูมรู้สึกว่าอูมได้พลังแล้วก็มองโลกในแง่บวกมากขึ้นค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนการศึกษาไปกับคุณหมอแล้วก็ครูหยกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยค่ะที่มาเป็นคนเล่าเรื่องกับอูมในวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วพบกันใหม่ใน The Active Podcast ค่ะสำหรับวันนี้อูมคุณหมอพนมแล้วก็คุณครูหยกลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast